ลับมาเบรกนี้นะคะไปที่นายกรัฐมนตรีค่ะมีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยก่อนที่จะลงพื้นที่นะคะนายกก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องการถูกตรวจสอบคุณสมบัติค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พร้อมกับคณะนะคะมีการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีสสพรรคเพื่อไทยได้ยื่นเรื่องขอให้ประธานสภาส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีว่ามีความกังวลในเรื่องนี้หรือไม่โดยพลเอกประยุทธ์ค่ะได้แต่ยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวเป็นการตอบแทนนะคะก่อนที่จะเข้าไปยังห้องรับรองแล้วก็ขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตทันทีค่ะโดยหลังจากที่เดินทางไปถึงที่จังหวัดภูเก็ตนะคะนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานในการเปิดอุโมงค์ทางลอด5แยกฉลองแล้วก็ได้มีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันค่ะโดยไปที่บ่ออนุบาลลูกพยูนแล้วก็มีการป้อนนมนะคะให้กับเจ้ายามีนซึ่งพลเอกประยุทธ์นะคะได้พูดคุยกับลูกพยูนยามีนว่าขอให้หายเร็วๆและเติบโตเป็นพยูนที่แข็งแรงต่อไปพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมสัตวแพทย์ด้วยนอกจากนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ได้มีการเดินสำรวจบ่ออนุบาลเต่าทะเลแล้วก็ห้องปฏิบัติการดูแลสัตว์ทะเลหายากอีกด้วยจากนั้นค่ะก็ได้เข้าสักการะอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่กองทัพเรือภาค3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 17:40 นสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นจังหวัดแรกภายหลังจากที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตถือเป็นพื้นที่ของพรรคพลังประชารัฐเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะได้ส.ส.ถึง2คนด้วยกันสำหรับการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์นะคะผู้สื่อข่าวมีการไปถามพลเอกประวิตรค่ะพลเอกประวิตรบอกว่าเรื่องนี้ไม่กระทบการทำงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวค่ะโดยมั่นใจว่ากรณีการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะได้มีการตรวจสอบไปแล้วและชี้ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความไม่เหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของนายธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากเคยมีประวัติด่างพร้อยและเคยเกี่ยวข้องกับคดีนะคะจนถูกถอดยศพลเอกประวิตรระบุว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนพร้อมกล่าวทิ้งท้ายค่ะในเรื่องของการรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลใหม่ว่ายังไม่มีความชัดเจนค่ะก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะต้องชัดเจนเขาตรวจสอบส่วนตัวท่านชัดเจนนะครับตำแหน่งใครไม่ชัดเจนพลเอกประวิตรนะคะยังกล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจัดกำลังคุ้มครองนายเสรวิศเสรีธิวัฒน์หรือว่าจ่านิวหลังได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองว่าเป็นเรื่องของตำรวจที่จะดำเนินการพร้อมปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงความเหมาะสมค่ะต้องแล้วแต่ตำรวจเข้านะดูก็หรือให้ตำรวจเข้าดำเนินการจะเป็นต้องวางเงื่อนไขขนาดว่าจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยเหรอครับถึงจะกลับบ้านได้หรือว่าต้องคุ้มครองเนี่ยครับก็เขากลับแล้วไม่ใช่ฮะแต่ว่าตำรวจวางเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ไม่ยุ่งเกี่ยวเขาหมายถึงจ่านิวไม่ให้ยุ่งเกี่ยวคุณผู้ชมคะก่อนการเลือกตั้งเราจะเห็นนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆที่ได้มีการหาเสียงกับประชาชนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาทถึง425บาทซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวมาบอกว่านโยบายเหล่านี้อาจจะไม่สามารถทำได้
ทีมข่าวของเราไปลงพื้นที่สอบถามประชาชนค่ะซึ่งประชาชนก็ตอบบอกว่ารู้สึกผิดหวังที่พรรคการเมืองมีการขายฝันนโยบายเหล่านี้ค่ะทีมข่าวนิวส์18ของเรานะคะก็มีการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายบางพรรคการเมืองที่ได้หาเสียงเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถทำตามนโยบายได้ค่ะและบางนโยบายก็ส่อแววว่าอาจจะทำไม่ได้เช่นในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำวันละ400ถึง425บาทโดยให้เหตุผลว่ายังไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนเพราะจะมีผลกระทบต่อภาคเอกชนแน่นอนส่วนนโยบายมารดาประชารัฐนะคะที่พบว่ามีช่องโหว่นั่นก็คือการไม่ได้จำกัดอายุผู้ที่จะมีบุตรในการรับเงินซึ่งอาจจะเกิดปัญหาของคุณแม่วัยใสได้โดยประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ารู้สึกผิดหวังหากพรรคการเมืองไม่สามารถทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้เพราะตอนเลือกก็เลือกที่นโยบายโดยคาดหวังว่าพรรคการเมืองที่เลือกจะเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนที่เด่นชัดมากคือจากการลงพื้นที่หาเสียงโดยยืนยันว่าจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นหากพรรคการเมืองไม่สามารถทำได้ตามที่หาเสียงไว้ก็ยิ่งทำให้รู้สึกผิดหวังค่ะก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่ว่าเกิดขึ้นเลยนะก็ยังรอรัฐบาลก็ยังจัดตั้งอะไรกันยังอย่างเงี้ยยังไม่เรียบร้อยอะไรก็รอกันอยู่ก็ผิดหวังนิดหน่อยอ่ะโอ้มันก็เสียความรู้สึกร้อนอ่ะพูดง่ายๆแต่ตอนแรกเขาบอกว่านโยบายเขาดีมากเลยที่เขาพูดมาน่ะแล้วพอได้จริงๆแล้วก็ยังเงียบไว้ไม่สามารถอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะนโยบายการขึ้นค่าแรงเราก็หมดศรัทธาในความเป็นจริงยังประกอบการไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนนี้ก็ยังกระทบโดยตรงเดือดร้อนอ่ะพูดง่ายๆนะแรงให้ขณะที่บางคนนะคะบอกว่าไม่เกิดปัญหาคนว่างงานนโยบายที่หาเสียงไว้ไม่สามารถทำได้จริงโดยเฉพาะนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะในความเป็นจริงผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจึงอาจไม่ยอมขึ้นค่าแรงให้สุดท้ายอาจยิ่งทำให้เกิดปัญหาคนว่างงานเพิ่มสูงขึ้นค่ะและช่วงนี้เราไปติดตามทิศทางข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ9กรกฎาคมพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมแถลงข่าวผลการจับกุมสมาชิกแก๊งยากุซ่าลอบวางเพลิงหนีมากบดานในไทยจับกุมผู้ต้องหาจีนหลบหนีคดีช่อโกงอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงรวบชาวปากีสถานโอเวอร์สเตย์49รายและจับกุมชาวไนจีเรียเครือข่ายแก๊งโรแมนซ์แกมภาคตะวันออก9กรกฎาคมลุ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลนางนาทีรัฐกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกรณียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบยังคงต้องติดตามกันต่อสำหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ก่อนหน้านี้ได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนำความขึ้นกราบบังคมทูลแล้วเพื่อรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาและทั้งหมดนี้นะคะคือนิวจับประเด็นขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ